ัตนปริธพระปริษแห่งการน้อมระลึกคุณพระรัตนไตรเพื่อขจัดภัยพิบัติทั้งปวงเกิดภัยสามอย่างในเมืองเวสาลีในสมัยหนึ่งเมืองเวสาลีได้เป็นเมืองมั่งคั่งกว้างขวางมีชนมากมีมนุษย์เกลื่อนกล่นมีอาหารหาได้ง่าย ก็ในเมืองเวสาลีนั้นได้มีกษัตริย์ครอบครองราชสมบัติตามวาระกันถึง7700พระองค์ปราสาทเพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของกษัตริย์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันเรือนยอดก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันสถานที่รื่นรมและสะโบกขรนีเพื่อประโยชน์ เป็นที่ประทับอยู่ในพระราชอุทยานก็ได้มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเมืองเวสาลีนั้นเกิดทุพพิกฆภัยฝนแล้งเข้ากล้าตายหนึ่งคนยากคนจนตายก่อนเขาทิ้งคนเหล่านั้นไปนอกนครพวกอมนุษย์ได้กลิ่นคนตายก็พากันเข้าพระนครแต่นั้น ผู้คนก็ตายเพิ่มมากขึ้นเพราะความปฏิกูลนั้นอหิวาตกโรคก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายชาวเมืองเวสาลีถูกภัยสามอย่างคือภัยเกิดแต่พิกษาหาได้ยากภัยเกิดแต่อมนุษย์และภัยเกิดแต่โรคเบียดเบียนก็เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่า ขอเดชะเกิดภัยสามอย่างในพระนครนี้แล้วพระเจ้าค่าแต่ก่อนนี้นับได้เจ็ดชั่วราชสกุลไม่เคยเกิดภัยเช่นนี้เลยชรอยพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้ภัยนั้นจึงเกิดขึ้นพระราชารับสั่งให้ทำการประชุมชนทั้งปวงในท้องพระโรงแล้วตรัสว่า ถ้าว่าความไม่ทรงธรรมของเรามีอยู่ไซท่านทั้งหลายจงตรวจด,ดูซึ่งเหตุนั้นชาวเมืองเวสาลีตรวจด,ดูประเพณีทุกอย่างไม่เห็นโทษอะไรอะไรของพระราชาจึงพากันคิดว่าภายนี้ของเราจะระงับไปได้อย่างไรชาวเมืองเวสาลีให้ไปทูลเชิญพระศาสดา ในที่ประชุมนั้นเจ้าลิชวีบางพวกอ้างถึงศาสดาทั้งหกว่าพอศาสดาเหล่านั้นย่างเท้าลงเท่านั้นภั่ก็จะระงับไปเจ้าลิชวีพระองค์หนึ่งตรัสว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว ทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพอพระองค์ย่างพระบาทลงเท่านั้นภัยทุกอย่างก็จะระงับไปด้วยเหตุนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงดีพระไทยัยเจ้าลิชวีพระองค์หนึ่งตรัสว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ประทับอยู่ที่ไหนเล่าพวกเราส่งคนไปเชิญ ก็เกรงว่าจะไม่เสด็จมานะสิธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงเอ็นดูสัตว์เหตุไรจะไม่เสด็จมาเล่าเจ้าลิชวีอีกพระองค์หนึ่งตรัสว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ประทับอยู่ณกกุงาราชฤกพระเจ้าพิมพิสารทรงอุปถาคอยู่เกรงเท้าเธอจะไม่ให้เสด็จมาถ้าอย่างนั้น เราจะทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ส่งเข้าพระไทยแล้วนำพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาพระราชาได้ส่งมอบเครื่องบรรณาการเป็นอันมากส่งเจ้าลิชวีสองพระองค์พร้อมด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ไปยังราชสำนักพระเจ้าพิมพิสารโดยสั่งว่าขอท่านทูลพระเจ้าพิมพิสารให้เข้าพระไทยแล้ว นําพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเจ้าลิชวีทั้งสองพระองค์เสด็จไปถวายเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าพิมพ์ิสารแล้วแจ้งให้ทรงทราบเรื่องราวแล้วทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทรงพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังนครของข้าพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าพิมพ์ิสารไม่ทรงรับรองตรัสว่าพวกท่านทรงรู้เอาเองเถิดเจ้าลิชวีก็ทูลรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภัยสามอย่างเกิดขึ้นในนครของข้าพระองค์ ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาไซความสวัสดีก็จะพึงมีแก่พวกข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาใครครวนอยู่ก็ทรงทราบว่าในเมืองเวสาลีเมื่อเราสวดรัตนสุอาชยาจักแผ่ไปตลอดแสนโกรจักรวาล ในการจบพระสูตการบรรลุธรรมจากมีแก่สัตว์8ปดหมืสพันัยเหล่านั้นก็จักสงบไปเมื่อพระพุทธองค์เห็นดังนั้นแล้วจึงทรงรับนิมนต์พระาศาสดาเสด็จเมืองเวสาลีครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสาร ทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงโปรดให้โฆษณาไปในพระนครว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์เสด็จไปเมืองเวสาลีแล้วจากนั้นพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถ,ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงรับจะเสด็จไปเมืองเวสาลีหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถวายพระพรมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นโปรดทรงรอจนกว่าจะจัดแจงหนทางถวายนะพระพุทธเจ้าค่ะแลวรับสั่งให้ปรับพื้นที่ห้าโยชน์ในระหว่างกรุงราชฤรธ และแม่น้ำคงคาให้สม่ำเสมอให้จัดแจงวิหารไว้ในที่โยดหนึ่งโยดหนึ่งจึงกราบทูลการเป็นที่เสด็จไปแด่พระาศาสดาครั้งนั้นพระาศาสดาเสด็จเดินทางกับภิกษุห้ารูปพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้โปรยดอกไม้ห้าสีโดยส่วนสูงประมาณเพียงเขา่า ในระหว่างโยดหนึ่งโยดหนึ่งแล้วให้ยกธงชัยธงแผ่นผ้าและต้นกล้วยเป็นต้นให้กั้นสเสวตฉาดสองคันซ้อนกันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ากั้นสเสวตฉตดแด่ภิกษุรูปละคันรูปละคันพร้อมทั้งบริวารทรงทำบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้น ทรงอารัธนาพระาศาสดาให้ประทับอยู่ในวิหารแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งถวายมหาทานแล้วให้เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาโดยห้าวันทรงประทับเรือในที่นั้นลางทรงส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองเวสาลีว่าชาวเมืองเวสาลี จงจัดแจงหนทางทำการรับรองพระศาสดาเถิดชาวเมืองเวสาลีจัดการต้อนรับพระศาสดาชาวเมืองเวสาลีเหล่านั้นคิดว่าเราทั้งหลายจักทำการบูชาทวีคูณแล้วปรับพื้นที่ประมาณสามโยชนในระหว่างเมืองเวสาลีและแม่น้ำคงคาให้สม่ำเสมอ แล้วตระเตรียมสเสวตฉตดซ้อนๆกันด้วยสเสวตฉตดเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสี่คันเพื่อภิกษุรูปละสองคันทำการบูชายอยู่และได้มายืนรอรับสเสด็จอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารทรงขนานเรือสองลำให้ทำพลับพลาให้ประดับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้น ปูลาดพุทธอาฏสําเร็จด้วยรัตนะทุกอย่างไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนพุทธอาฏนั้นแม้ภิกษุทั้งหลายก็ขึ้นสู่เรือนั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเมื่อตามส่งเสด็จลงไปสู่น้ำประมาณเพียงพระศอก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาตราบใดหม่อมฉันจักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําคงคานี้นั่นแหละตราบนั้นพระเจ้าพิมพิสารส่งเรือไปแล้วก็เสด็จกลับพระสัสด,สดาเสด็จไปในแม่น้ําคงคาสิ้นทางไกลประมาณโยศหนึ่งจึงถึงดินแดนของชาวเมืองเวสาลี เจ้าลิชวีทั้งหลายส่งต้อนรับพระศาสดาลุยน้ำประมาณเพียงพระสอนำเรือเข้ายัางฝั่งแล้วเชิญเสด็จพระศาสดาให้ขึ้นจากเรือพอเมื่อพระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนโบกขรพัษให้ตกแล้วในที่ทุกๆแห่ง น้ำประมาณเพียงเขา่าเพียงขาเพียงสะเอวเป็นต้นไหลบ่าพัดพาเอาซากศพทั้งปวงให้เข้าไปในแม่น้ำคงคาภูมิภาคได้สะอาดแล้วเจ้าลิฉุีทั้งหลายทูลให้พระสัสดาประทับอยู่ในที่โยดหนึ่งโยดหนึ่งถวายมหาทานทำการบูชาให้เป็นสองเท่า นำเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีโดยสามวันเท้าสักกะเทวราชพร้อมหมู่เทวดาแวดล้อมได้เสด็จมาอมนุษย์ทั้งหลายหนีไปโดยมากเพราะเทวดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ได้มาประชุมกันน้ำมนต์แห่งพระปริชมีอำนาจมาก พระศาสดาประทับยืนที่ประตูพระนครในเวลาเย็นตรัสเรียกพระอานอนท์มาแล้วตรัสว่าอานอนท์เธอจงเรียนรัตนาสูตรนี้แล้วเที่ยวไปกับเจ้าลิชวีกุมารทั้งหลายทำพระปริศในระหว่างกําแพงสามชั้นในเมืองเวสาลีพระอานอนท์เรียนรัตนสูตร ที่พระศัสดาประทานแล้วเอาบาดสำเร็จด้วยศิลาของพระศัสดาตักน้ำยืนอยู่ประตูพระนครแล้วระลึกถึงพระพุทธคุณของพระตถาคตเหล่านั้นทั้งหมดพระอานนท์ทรงตั้งความเพียรไว้ว่าพระบารมีสามสิบท้วนคือบารมีสิบอุป,ปบารมีสิบ ปรมัตถบารมีสิบมหาบริจาคหาจริยาสาคือโลกัตถจริยาหนึ่งยาตัตถจริยาหนึ่งพุทธาถาจริยาหนึ่งการก้าวลงสู่พระคันในภพที่สุดการประสูติการเสด็จออกมหาพิเนสกรมการทรงประพฤติความเพียรการชนะมาร การแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเนื้อบัรลังไม้โพการยังพระธรรมจักรให้เป็นไปและพระโลกุตระร,รมก้าแล้วเข้าไปยังพระนครเที่ยวธรรมพระบริตในระหว่างกำแพงทั้งสามตลอดสามยามแห่งราตรีเมื่อคำสักว่ายังกินจิเป็นต้น อันพระอานนท์นั้นกล่าวแล้วเท่านั้นน้ำที่สร์ขึ้นไปเบื้องบนตกลงบนกระหม่อมของอมนุษย์ทั้งหลายจำเดิมแต่การกล่าวคาถาว่ายานีทะผูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวกวาับว่าเซร้เงินพุ่งขึ้นในอากาศแล้วตกลงณเบื้องบนแห่งชนทั้งหลายผู้ป่วยชนทั้งหลาย หายโรคในทันใดนั้นเองแล้วลุกขึ้นแวดล้อมพระอานน์ก็จำเดิมต่บทว่ายังกินจิเป็นต้นอันพระอานน์กล่าวแล้วอนมนุษย์ทั้งหลายถูกเมล็ดน้ำกระทบแล้วกระทบแล้วยังไม่หนีไปก่อนที่อาศัยกองขยะและส่วนแห่งฟ้าเรือนเป็นต้นก็หนีไปแล้ว โดยประตูนั้นๆเมื่อประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างอมมนุษย์เหล่านั้นก็ทำลายกำแพงหนีไปมหาชนประพรมท้องพระโรงในท่ามกลางพระนครด้วยของหอมทั้งปวงผูกผ้าเพดานอันวิจิตด้วยดาวทองเป็นต้นในเบื้องบนตกแต่งพุทธอาอนำเสด็จพระาศาสดามาแล้ว พระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะอันตกแต่งแล้วทั้งภิกษุสงฆ์ทั้งหมู่เจ้าลิชวีก็นั่งแวดล้อมพระศาสดาแม้เท้าวสักกะเทวราชซึ่งแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาก็ได้ประทับยืนในที่อันสมควรฝ่ายพระอานอนท์นั้นเมื่อเที่ยวไปทั่วพระนครโดยลำดับแล้วได้กลับมา กับมหาชนผู้หายโรคถวายบังคมพระศาสดานั่งแล้วพระศาสดาทรงตรวจดูบริษัทแล้วได้ทรงภาสิทธรัตนสูตรนั้นความว่าพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี ขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพดูกระรู้ดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดนำผลีกรรมไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนาใดอันประณีตในสวรรค์ซับและรัตนานั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยพุทธรัตนาแม้นี้ เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระสากยมุนีมีพระหาฤทัยดำรงมัน่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สำรอกกิเลสเป็นอมริตธรรมอันประนีต ธรรมชาติอะไรอะไรเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด,ด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาด บัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ บุคคลแปดจำพวกสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักษินาทานเป็นสาวกของพระตถาคตทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีต ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมประกอบดีแล้วด้วยกายประโยคและวจีประโยคอันบริสุทธิ์มีใจมั่นคงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวิต พระอริยะบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุอย่างลงสู่อมาตะนิพพานได้ซึ่งความดับกิเลสโดยเปล่าเสวยผลอยู่สังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์เหล่านี้เสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้นสังขรตนะนี้ เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลเหล่าใดทำให้แจ้งซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลายอันพระาศาสดาทรงแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งพระอริยบุคคลเหล่านั้น ยังเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าอยู่ก็จริงถึงกระนั้นท่านย่อมไม่ยึดถือเอาภพที่แปดสังครัตนะนแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้สักกายทิฐิและวิจิกิจฉา หรือแม้ศีลพตาปรามาตอันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ทำเหล่านั้นอันพระอริยะบุคคลน,นั้นละได้แล้วพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นนิพพานทีเดียวอันหนึ่งพระอริยะบุคคลเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ทั้งไม่ควรเพื่อจะทำอภิษฐานทั้งหก สังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลน,นั้นยังทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็จริงถึงกระนั้น ท่านไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมอันนั้นความที่บุคคลผู้มีธรรมเครื่องถึงนิพพานอันตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อปกปิดบาปกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วสังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจ,จวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นในคิมหันตรดูฉันใดพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่งเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมีอุปมาฉันนั้น พุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่า ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐพุทธรัตนะแมมนี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยะบุคคลเหล่าใดผู้มีจิตอันหน่ายแล้วในพบต่อไปมีกรรมเก่าสิ้นแล้ว ไม่มีกรรมใหม่เครื่องสมภพพระอริยะบุคคลเหล่านั้นมีพืชอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปราดย่อมนิพพานเหมือนพระทีพอันดับไปฉะนั้นสังครตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีต ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูม,มิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีหรือภูม,มิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรม อันไปแล้วอย่างนั้นอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภุม,มิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ ผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์แปด0มสพันแล้วพระศาสดาทรงแสดงรัตนสูตรนั้นเหมือนกันตลอดเจดวัน คือแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ทรงสแสดงอย่างนั้นทรงทราบว่าภัยทั้งปวงสงบแล้วได้ตรัสเตือนหมู่เจ้าลิชวีและเสด็จออกจากเมืองเวสาลีเจ้าลิชวีทั้งหลายทรงทำสก,การะทวีคูณนำเสด็จพระศาส,สดาไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาโดยสามวันจบ Ratana Parit